สวัสดีค่ะพักชมข่าวที่น่าสนใจกับฝ่ายข่าว HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะคะในสถานศึกษาก็จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกันอย่างคึกคักไปดูกันที่โรงเรียนสุริยวงศ์กันก่อนเลยค่ะที่หอประชุมโรงเรียนสุริยวงศ์นะคะนายชัชวาลร่มโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนสุริยวงศ์และคณะครูนักเรียนได้นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและจัดกิจกรรมวันแม่โดยมีผู้ปกครองที่เป็นแม่ของนักเรียนในโรงเรียนสุริยวงศ์มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความรักและความประทับใจระหว่างแม่กับลูกๆที่โรงเรียนสุริยวงศ์แห่งนี้ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเทิดเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสครบรอบ81พรรษา12สิงหาคม2556ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคมเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้ระลึกถึงและซาบซึ้งถึงพระคุณแม่เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านต่างๆรวมถึงด้านคุณธรรมก็คือการเสียสละของคำว่าแม่และก็ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเช่นการแสดงของนักเรียนการประกวดทำการ์ดวันแม่กลอนวันแม่คำขวัญวันแม่เรียงความวันแม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะตอนคุณแม่ก็ได้สอนนะครับเก่งเหรอภาพที่เราจะแสดงความรักที่เราลูกและแม่เรียกกันในวันนี้15ปีต่อปีนะครับเราจะร่วมกิจกรรมกันอีกไปต่อกันที่โรงเรียนอรุณาราชบุรีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กๆด้วยเช่นกันค่ะที่โรงเรียนอรุณาราชบุรีนะคะบาทหลวงสนธยาไทยสนธิรองอธิการแผนกประถมศึกษาโรงเรียนอรุณาราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพระพรและกล่าวบทอาสรวาทในการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากทางโรงเรียนอรุณาราชบุรีแผนกประถมศึกษาได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความรักที่มีต่อแม่อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณของแม่และเพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดีและส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอีกด้วยค่ะทั่วทุกถิ่นขจัดทุกน้ำพระทัยจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระราชินีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะคณะสงฆ์ได้ร่วมกับข้าราชการประชาชนในจังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญจิตภาวนาเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556โดยมีพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานมีพระภิกษุสามเณรข้าราชการทหารตำรวจพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเจริญจิตภาวนากว่า 1,000 คนพร้อมกันนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นพระเทพยานมงคลเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้นำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาประมาณ20นาทีค่ะอ
โรงเรียนนารีวิทยานะคะได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะที่บริเวณค่ายพานุรังสีกรมการทหารช่างพลตรีสมยศขุนชำนิผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยทางโรงเรียนนารีวิทยาได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะโรงเรียนนารีวิทยาได้ร่วมกับกรมการทหารช่างสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายจิตอาสาของโรงเรียนนารีวิทยาทั้ง4โรงเรียนจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติจำนวน 400,000 ตัวและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีร่วมกับ JR Farm ให้การสนับสนุนปลาคาร์ฟอีก 10,000 ตัวโดยมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์ปลาในโอกาสนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะจะได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำแม่กลองเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหารที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองบัวราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเยี่ยมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยได้ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลการดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์นายสมชายดำธมิตรประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบนโยบายรัฐบาลพร้อมทำงานและให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของการเลี้ยงโคนมคงต้องมีการร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนนำเทคโนโลยีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในภาพรวมและทำให้รายได้ของประชาชนในจังหวัดราชบุรีนั้นเพิ่มขึ้นโอกาสนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นม UST และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพัชรไรทั้งนี้นะคะกำลังการผลิตของโรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทุกประเภทโดยใช้น้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งสหกรณ์อื่นๆที่มีปัญหาด้านการตลาดจำนวนประมาณวันละ300ตันโดยมีฟาร์มสมาชิกกว่า 4,000 ฟาร์มมีสมาชิกนับหมื่นคนสำหรับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ครั้งแรกเมื่อปี2514หลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาไม่มีแหล่งจำหน่ายและขาดทุนจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสหกรณ์ต่อมาในปี2513นายทวิทย์กลิ่นปทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นได้มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่ตำบลหนองโพและบริเวณใกล้เคียงและเมื่อทราบถึงปัญหาของผู้เลี้ยงโคจึงได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 1,400,000 บาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมดังกล่าวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ได้ทรงนำเงินนี้ร่วมกับทุนทรัพย์ส่วนพระองค์อีกจำนวน 1,2 ล้านบาทมาก่อสร้างและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้นณตำบลหนองโพอำเภอโพธารามและพระราชทานชื่อโรงนมผงหนองโพต่อมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2518สากลโคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับโอนกิจการของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัดมาดำเนินการปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่นมพัชไลท์โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนผลิตภัณฑ์นม UST นมเปรี้ยวพร้อมดื่มโยเกิร์ตไอศกรีมและเนยค่ะด้านหลังครับด้านหลังครับมาแล้วด้านนู้นก่อนเลยจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมงานวันสตรีไทยภายใต้ราชบุรีรวมพลังสตรีสร้างสรรค์ประเทศไทยค่ะกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีนะคะได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยภายใต้คำขวัญราชบุรีรวมพลังสตรีสร้างสรรค์ประเทศไทยณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งโดยมีนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีส.ส.ในจังหวัดราชบุรีส่วนราชการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจาก10อำเภอเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันสตรีไทยในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติสตรีไทยและรวมพลังสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นจังหวัดราชบุรีการมอบประกาศเกียรติคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินการเดินแบบผ้าจกของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาชีพของสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีที่ได้รับอนุมัติเงินหมุนเวียนค่ะเป็นผู้ที่ต้องแบกรับบทบาทสำคัญที่ผู้ชายไม่สามารถทำได้สำเร็จของผู้ชายทุกคนมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นรวมทั้งตัวกับผมด้วย2 1และงานเดียวนี้นะครับวันนี้นะเรียนเชิญพี่ๆสุดเลยนะการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดโครงการค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดค่ะที่กองพลพัฒนาที่1นายสุพรชัยจิตรงอาภรณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่1เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติดที่ทำลายความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติและดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลตามมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้จัดทำโครงการค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปี2556ขึ้นซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา4ปีแล้วโดยได้รับความร่วมมือจาก2หน่วยงานค่ะคือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีและกองพลพัฒนาที่1เพื่อดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยยึดหลักว่า
ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยผู้ที่เข้าค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีจำนวน50คนโดยใช้โปรแกรม Fast Model ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาที่มุ่งเน้นการปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระยะเวลาการบำบัดรักษารวม4สัปดาห์ด้วยกันค่ะคือระหว่างวันที่1ถึง30สิงหาคม2556ณกองพลพัฒนาที่1ราชบุรีท่านเข็มทองเกตหลิงหน่วยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรีวันชัยธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติและมาตรการสำคัญประการหนึ่งก็คือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีอำนาจหน้าที่ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาไปดูกันที่คนร้ายนะคะได้ใช้ปืน M16 กวาดยิงกำนันคนดังนักธุรกิจ100ล้านที่เมืองโพธารามค่ะร้อยตำรวจโทสุภชัยชาติมนตรีพนักงานสอบสวนสภ.โพธารามจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่บ้านเลขที่19/2ริมถนนสายโพธารามบางตะโนดหมู่ที่1ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรเกตอำนวยกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามพันตำรวจโทอัมพลพัทรมงคลกุลสวสส.สถานีตำรวจภูธรโพธารามรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุพบนายประสงค์ตินบอายุ39ปีซึ่งเป็นกำนันตำบลท่าชุมพลและเป็นนักธุรกิจร้อยล้านจากการตรวจสอบนั้นพบว่ารถยนต์บรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน 82-8535 ราชบุรีซึ่งบรรทุกเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟฟ้าอีก1ตัวที่ตั้งไว้ใกล้กันกับที่หน้าบ้านถูกยิงด้วยกระสุนปืน M16 และขนาด11มม.เป็นรูพุนนับได้กว่า40รูได้รับความเสียหายที่เกิดเหตุพบหัวกระสุน M16 ตกอยู่2หัวจากการสอบสวนนายประยงหรือทุกคนในอำเภอโพธารามรู้จักกันดีในนามของกำนันยุ่งทราบว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นขณะที่ตนเองและครอบครัวกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวตรงบริเวณหน้าบ้านหลังจากเสียงปืนสงบลงก็ได้ยินเสียงรถยนต์2คันพากันขับออกไปด้วยความเร็วตนพร้อมภรรยาและชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนจึงได้พากันออกดูก็พบว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่ดังกล่าวต่อมาเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งพร้อมกับดูกล้องวงจรปิดที่นายประสงค์ติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านหลายตัวค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นได้จับภาพรถยนต์ที่เป็นคนร้ายใช้เป็นพาหนะได้2คันเป็นรถยนต์เก๋งแบบแวนยี่ห้อ Mitsubishi Pajero สีดำและรถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu แบบ4ประตูสีบรอนซ์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนโดยคนร้ายที่นั่งอยู่ในรถยนต์ Isuzu เป็นคนลงมือใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่ส่วนรถยนต์ Mitsubishi Pajero คอยจอดอยู่ใกล้ๆคุมเชิงค่ะสำหรับนายประสงค์ตินบนะคะหรือกำนันยุ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันตำบลท่าชุมพลเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะกำนันยุ่งยังเป็นนักธุรกิจในภาคกลางที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่นรับฉายภาพยนตร์รับจัดตั้งเวทีคอนเสิร์ตและเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่า300เครื่องและมีรถบรรทุกกว่า60คันบริการให้เช่าด้วยนะคะโดยธุรกิจที่ดูแลอยู่มีมูลค่ารวมกันแล้วนะคะกว่า100ล้านบาทส่วนสาเหตุยิงถล่มบ้านกำนันคนดังเมืองโพธารามครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นการข่มขู่ซึ่งประเด็นน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองระดับท้องถิ่นหรือเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเร่งสอบสวนนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่มาลงมือในครั้งนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะดูคนที่มาหาเครื่องปั่นผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลูกค้าของนั้นแล้วลึกๆแล้วกำลังคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรมันก็มีปมประเด็นสาเหตุก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากทางน้องชายอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเพราะน้องชายก็อยู่ทำอาชีพนี้เหมือนกันน้องชายจะทำอาชีพดนตรีนะครับก็
ในส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะไปยิงเครื่องปั่นไฟผมหรอกน่าจะมายิงรถอะไรที่มันมีราคาแพงกว่านี้ทำเพื่อประโยชน์อะไรก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อข่มขู่แต่ว่าถ้ามาข่มขู่อย่างนี้แล้วผมไม่รู้สาเหตุที่มาข่มขู่ผมก็ไม่รู้จะไปกลัวเขาตรงไหนจริงๆแล้วหมู่สองก็ผู้ใหญ่กับพี่น้องกันมาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างคีเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ฉันกาญจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ